านิว่าอลังการห้างแตกเจดไบเบิลเชนโอปอพีทแก้มบุ๋มปามี่ร่วมยินดีตอกย้ำทุกเวลามีคานิว่าต่อยอดสู่อาหารสุนัขฉลองความสำเร็จสู่ปีที่4ฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่คนแน่นขนาดล้นทะลักกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดสำหรับอาหารแมวและสุนัขคานิว่าและการเข้าสู่ปีที่4กับ4พรีเซนเตอร์โดยนายนิติพงษ์เลาหาวิสิทธิ์และนายจารุวัฒน์เลาหาวิสิทธิ์กรรมการบริหารบริษัทเพชรโปรเทคฟู้ดจำกัดทุ่มงบเนรมิตทุกพื้นที่ขอบคุณลูกค้าจัดงานทุกเวลามีคานิว่าประกาศเปิดตัวคู่จิ้นมาแรงเชนณัชพลชีวปัญญาโรจน์และโอปอกิสภาทรชวันวัชรากรในฐานะพรีเซนเตอร์คู่ใหม่เสริมทัพเจดเจดพิพัฒน์ติลพรพัฒน์และไบเบิลวิชภาสุเมติกุลพรีเซนเตอร์สุดฮอตอาหารแมวที่ครั้งนี้มาพร้อมกับขนมแมวเลียรูปแบบใหม่คานิว่าคีมี่และอาหารแมวคานิว่าสูตรใหม่ฮอลิสติกเกรนฟรีเอาใจทาสแมวรวมถึงต่อยอดสู่อาหารสุนัขพร้อมแขกรับเชิญพิเศษแก้มบุ๋มปิยดาพีทกันตพรค่ะครับสำหรับพรีเซนเตอร์ในวันนี้นะครับเราก็ถือโอกาสดีนะครับก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับพร้อมกับขนมแมวเลียคานิว่าครีมี่นะครับก็จริงๆคุณเชนกับโอปอเนี่ยการที่แบรนด์เลือกพรีเซนเตอร์แต่ละครั้งนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องเลือกคนมา represent แบรนด์นะครับในส่วนคุณเชนคุณโอปอเนี่ยเราวางไว้เป็นสัญลักษณ์ของเด็กรุ่นใหม่นะครับที่แบรนด์หวังว่าสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า Gen Z นะครับแล้วก็ขยายตลาดต่างประเทศครับผมครับนอกจากเปิดพรีเซนเตอร์ใหม่2ท่านแล้วนะครับเรายังเปิดตัวสินค้าใหม่2ไอเทมด้วยนะครับไอเทมแรกก็จะเป็นตัวคานิว่าโฮลิสติกเกรนฟรีนะครับที่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เป็นนอน GMO นะครับเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยนะครับไม่มีการตัดแต่งอนุกรรมแล้วก็ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากๆเลยนะครับมีส่วนผสมของกรดอะมิโนนะครับที่สามารถดูดซึมได้เลยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมซินไบโอติกด้วยนะครับที่ประสานระหว่างพรีและโปรไบโอติกนะครับและไอเทมที่2นะครับก็เป็นขนมแมวเลียนะครับคานิว่าครีมี่นะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มีส่วนผสมของฟลิปปิดนะครับที่มีส่วนผสมของไบโอตินนะครับและคอลลาเจนนะครับแล้วก็เพิ่มความน่ากินอันนี้ท้าให้แมวท่านใดที่แบบอาจจะไม่ชอบคานแมวเลียอย่างเงี้ยให้ลองมาทานคานิว่าตัวครีมี่ดูนะครับอันนี้ทวีคูณความอร่อยด้วยฟลิปปิดเลยนะครับจริงๆแบรนด์คานิว่าของเรานะครับปีนี้นะครับเข้าสู่ปีที่4นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่าแบรนด์เรานะครับจริงๆก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วครับแต่ในแต่ละปีที่เราดำเนินธุรกิจนะครับโดยปัจจุบันนะครับในช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศเนี่ยเรามีการวางจำหน่ายกว่า 1,800 แห่งนะครับครอบคลุมเพชรช็อปนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับทั่วประเทศรวมถึงขยายตลาดนะครับไปสู่ต่างประเทศด้วยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเรามีวางจำหน่ายนะครับกว่า15ประเทศทั่วโลกนะครับโดยเราใช้เวลา2ปีนะครับในการขยายตลาดต่างประเทศทั้งหมดนี้นะครับที่แบรนด์ทำเนี่ยเราต้องการให้แบรนด์อาหารสัตว์สัญชาติไทยนะครับเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้นครับอย่างที่แจ้งแล้วครับว่าทำไมต้องเป็นคุณเชนคุณโอปอเพราะว่าทางเรามองว่าคาแรคเตอร์ทั้งคู่เนี่ยได้มีไมเซ็ตที่ตรงกับแบรนด์ดีกว่านะครับทั้งคู่รักสัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนลูกของตัวเองนะครับทั้งคู่เนี่ยมี mindset แล้วก็มีลุคของเด็กรุ่นใหม่นะครับที่แบรนด์หวังว่าสามารถที่จะ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆของทางแบรนด์ได้นะครับแล้วก็ทำให้แบรนด์เนี่ยเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นครับครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ดีใจที่ทางแบรนด์คานิว่าได้เลือกผมแล้วก็น้องโอปอมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับขอบคุณมากครับแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวของผมรู้สึกว่าแบรนด์คานิว่าเป็นแบรนด์อาหารแมวที่มีความใส่ใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจพัฒนาสูตรมาเพื่อตอบโจทย์ถึงสัตว์เลี้ยงแล้วก็เข้าใจถึงปัญหาคนเลี้ยงสัตว์อย่างแท้จริงเลยครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวอย่างคานิว่าคีมี่ครับขนมแมวเลียอันนี้ก็จะมีส่วนผสมของคอลลาเจนแล้วก็แมวคูนนะฮะที่สำคัญเนี่ยเขามีฟีดบิดนะที่มีเฉพาะแค่คานิว่านะครับก็ยังไงถ้าทุกคนได้ให้น้องแมวลองครับบอกว่าน้องแมวถูกใจแน่นอนครับส่วนตัวผมก็เคยเห็นคานิว่าตามสื่อต่างๆมาพอสมควรเลยครับพอวันนี้ได้มาร่วมงานกับคานิว่าที่ผมก็รู้สึกว่าเก่งมากคานิว่าเนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์อาหารแมวที่น่าสนใจแล้วก็คือผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าได้ยินมาว่าคานิว่าเนี่ยมีการพัฒนาสูตรมากกว่าแล้วก็มีขนาดเม็ดที่พิเศษซึ่งรู้สึกว่านี่แหละครับที่เราเป็นที่ทางแบรนด์ใส่ใจต้องการน้องแมวแล้วก็เจ้าของหมายจริงๆครับ
ก็ดีใจครับจริงๆก็จริงๆน้องแก้มบุ๋มเป็นคนที่รักสัตว์มากอยู่แล้วนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเขาเองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีเป็นหลัก50ตัว100ตัวแล้ววันนี้ก็ดีใจครับได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานจริงๆแล้วก็แบบว่าจริงๆรู้จักกับทางแบรนด์มานานแล้วนะคะก็เราเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดของอาหารมันขยายไกลมากๆอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็เลยดีใจมากๆที่ได้ประสบกันแล้วก็ได้แบบเดี๋ยวจะให้น้องแมวลองไปกินตัวขนมแมวเลียตัวใหม่จริงๆอ่ะก็สำคัญค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาหารเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเลือกอาหารที่ไม่ดีหรือว่ามีสารตกค้างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรคต่างๆพอโรคต่างๆเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยก็ต้องมานั่งรักษาเสียค่ารักษาค่าดูแลใช้จ่ายเพิ่มอีกมากขึ้นอีกแล้วก็บางทีถ้าเกิดสูญเสียน้องเงี้ยก็ยิ่งแบบเสียความรู้สึกของเราไปอีกเงี้ยก็คือการเลือกอาหารที่ดีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงของเราให้อยู่กับเราได้นานมากขึ้นด้วยครับคือวันนี้นะครับทางแบรนด์นะครับเราก็พนักคณิว่าทุกคนนะครับตั้งใจและมุ่งมั่นที่จัดงานนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้านะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ทุกท่านนะครับที่ให้ความการสนับสนุนแบรนด์คณิว่าด้วยดีมาตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็ฝากแบรนด์คณิว่านะครับแล้วก็สินค้าในเครือนะครับรวมถึงฝากสินค้าตัวใหม่อย่างคณิว่าครีมี่แล้วก็คณิว่าโฮลิสติกเบรนฟรีไว้ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับทางแบรนด์เนี่ยก็ขอทางแบรนด์เราขอสัญญาละกันครับว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้านะครับเพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่คุณรักนะครับตามสโลแกนของคณิว่านั่นก็คืออาหารแมวคณิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวแล้วก็อาหารสุนัขคณิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบขอบคุณครับอ